สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะวันนี้สิ่งที่เรารออยู่ก็มาถึงแล้วนะครับก็คือเซ็นดิ้งเด็กถอยลงมาที่โซนของแนวรับของกรอบไซด์เวย์ละนะครับคือภาพเรามองเป็นไซด์เวย์แล้วแถวประมาณ1440เนี่ยก็คือโซนของแนวรับนะครับที่ผมว่าสิ่งที่เรารออยู่เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็คือหุ้นที่ทำนิวโลนะครับตอนนี้เข้าสู่ระดับแพนิคเซลล์เรียบร้อยละนะครับpanic sell คือ 50% นะครับ 50% จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเซตปรับตัวลงเนี่ยตัวเลขเนี่ยแตะ 50.29% เลยนะครับย้อนกลับมาดูกันว่าเวลาหุ้นที่ทำนิวโลเนี่ยเกิน 50% แล้วเนี่ยนะครับดัชนีเนี่ยรีบาวด์ได้จริงหรือเปล่านะครับเราลองถอยกลับมาดูตั้งแต่เดือนเมษาเลยนะครับคือปีเนี้ยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยเคยส่งสัญญาณมาแล้ว4ครั้งนะครับตอนเดือนเมษานะครับอันนี้เป็นบอททอมเลยนะครับเนี่ยได้บอททอมเป๊ะเลยนะครับก็รีบาวขึ้นไปมาเดือนพฤษภาไม่มีนะครับมามิถุนานะครับมิถุนาเนี่ยให้สัญญาณเร็วไป2วันนะครับคือมันเกิน50ครั้งแรกเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังแบบลงมาอีกสัก2วันนะครับแล้วค่อยรีบาวขึ้นไปใหม่นะครับก็คือเร็วไป2วันมิถุนาไปแล้วนะครับเร็วไป2วันกรกฎานะครับกรกฎาเนี่ยก็เร็วไป2วันนับจะเห็นว่ามันให้สัญญาณวันนี้นะครับลงมาอีก2วันก่อนจะเกิดรอบรีบาวนะครับมาที่สิงหานะครับสิงหาเนี่ยให้บอททอมพอดีนะครับเนี่ยคือให้บอททอมตรงนี้พอดีแล้วก็ราคาก็กลับโตขึ้นไปเลยก็จะเห็นว่า4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับให้บอททอม2ครั้งนะครับแล้วก็ให้สัญญาณเร็วไปเนี่ยเร็วไป2วันเนี่ย2ครั้งนะครับแต่โดยรวมเนี่ยเราก็ถือว่ามันให้สัญญาณได้ค่อนข้างดีแหละนะครับคือ4ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วไปบ้าง2ครั้งแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ถูกหมดนะครับดังนั้นการที่อินดิเคเตอร์ตัวเนี้ยให้สัญญาณอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมองว่าโดยรวมเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวด์นะครับแม้มันไม่มีอินดิเคเตอร์ตัวไหนหรอกที่มันจะถูกแบบ 100% นะครับแต่ถ้าอะไรที่มันถูกบ่อยแล้วมันให้สัญญาณเนี่ยนะครับยังไงเราก็ต้องให้น้ำหนักมันมากกว่าว่ามีโอกาสที่จะถูกมากกว่ามีโอกาสที่มันจะผิดนะครับดังนั้นตรงนี้ผมว่าก็คงเป็นจุดในการเก็งกำไรแล้วแหละนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยอยากรอสัญญาณคอนเฟิร์มสักนิดนึงเนี่ยนะครับก็อาจจะรอว่าแถวว่ามันแถวๆโซนแนวรับเนี่ยอาจจะอยากรอดูพวกแคนเดิลกลับตัวเงี้ยก่อนสักทีนึงก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเป็นจังหวะในการซื้อแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับคือเวลาเราซื้อแนวรับเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็โชคดีนะครับก็คือสมมุติรอบนี้ละกันคือถ้าเกิดเราซื้อตามแนวรับเลยเนี่ยเราก็ได้ตัวบอททอมเลยแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรารอแคนเดิลกลับตัวเนี่ยแล้วบางทีแคนเดิลกลับตัวมันเกิดขึ้นแล้วแบบมันเป็นแคนเดิลกลับตัวแบบสีเขียวยาวๆเนี่ยมันก็อาจจะซื้อในจุดที่ราคาเนี่ยห่างจากแนวรับก็ได้นะครับจะเห็นว่า2รอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับรอบนึงเนี่ยรอแคนเดิลกลับตัวเนี่ยได้จุดซื้อที่ดีกว่าอีกรอบนึงเนี่ยถ้าไม่รอแคนเดิลกลับตัวเนี่ยได้จุดซื้อที่ดีกว่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอว่ามันไม่มีวิธีการไหนที่มันดีที่สุดนะครับมันทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแล้วก็ใช้ได้คนละช่วงเวลานะครับก็ลองเลือกกับสไตล์ที่เราเหมาะละกันนะว่าเราชอบเล่นสไตล์แบบไหนนะครับถ้าเล่นconservative ก็ต้องยอมรอพวกแคนเดิลกลับตัวแต่ถ้าเกิดเป็นแนว aggressive เนี่ยลงมาโซนแนวรับทุกอย่างให้สัญญาณเนี่ยมันก็ควรเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่านะครับถัดมานะครับมาต่อนี่ภาพของ Sensitivity Index Future นะครับอันนี้คือเราก็รอดักลองที่โซนของแนวรับมาหลายวันละนะครับมันก็ไม่ถึงสักทีนะครับคือเวลาเป็น downtrend channel เนี่ยแต่ละวันที่มันผ่านไปเนี่ยตัวเลขมันต่ำลงนะครับคือเมื่อวานเนี่ยนะครับตอนเมื่อวานในช่วงเช้าเนี่ยแนวรับเนี่ยมันอาจจะแถวประมาณ929นะครับแต่เวลามันลงมาไม่แตะในช่วงเช้าเนี่ยนะครับแล้วเวลาเรามาบทวิเคราะห์ช่วงบ่ายเนี่ยแนวรับมันก็ต่ำลงไปนะครับจะเห็นว่ามันก็ลงมาไม่ถึงสักทีนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอตามวินัยแหละนะครับก็คือถ้าเราดูจากดาวเทรนด์ชาแนลเนี่ยมันก็คือประมาณ926ถ้าเกิดลงมาแตะดาวเทรนด์ชาแนลเมื่อไหร่เนี่ยนะครับถึงจะเริ่มเป็นจังหวะในการเปิดลองสำหรับ Set 50 Index Future นะครับถัดมาก็มาที่ราคาทองคำนะครับสำหรับทองคำก็เป็นจังหวะในการสะสมและสำหรับคนที่เล่นระยะกลางยาวนะครับเพราะโซนแถวเนี้ยมันก็คือโซนแนวรับแล้วนะครับที่เราคุยไปในภาพใหญ่ว่ามันเป็นจังหวะในการ
แบ่งสะสมละส่วนคนที่เล่นเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยเราคาดหวังรอบเทคนิคอลรีบาวด์ได้หรือยังตอนนี้ก็ถือว่าได้ละนะครับเพราะว่ากราฟไลน์60นาทีเนี่ยมีตัวของไดเวอร์เจนต์เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับตอนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะที่มันปรับตัวลงมาแรงๆเนี่ยเกิดไดเวอร์เจนต์นะครับก็ฟื้นตัวนะครับอันนี้ก็เกิดไดเวอร์เจนต์นะครับดังนั้นก็คาดหวังว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสจะฟื้นตัวนะครับแถวประมาณ 2,600 นี่ก็เป็นโซนแนวรับนะครับถ้าต่ำกว่า 2,590 โลเดิมก็สต็อปลอสไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันกลับตัวขึ้นไปได้เนี่ย 2,625 อะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นแนวต้านระยะสั้นที่มีโอกาสจะกลับมาถึงได้จากแรงส่งของ bullish divergence นะครับส่วนราคาน้ำมันนะครับน้ำมันก็คงเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเหมือนเดิมก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับมาที่แนวโน้มของค่าเงินบาทนะครับสำหรับค่าเงินบาทเนี่ย RSI ก็ใกล้จะโอเวอร์บอทละนะครับเราก็รอจังหวะช็อตตอนที่มันโอเวอร์บอทเนี่ยแหละนะครับเมื่อวานเนี่ย 69.1 นะครับดังนั้นถ้าวันนี้อ่อนค่านิดนึงเนี่ยใกล้ๆ35เนี่ย RSI น่าจะโอเวอร์บอทนะครับก็จะเป็นจังหวะในการช็อตได้นะครับจะลองถอยมาดูนะครับว่าปีนี้เนี่ยนะครับปีนี้มันเคยโอเวอร์บอทไปครั้งนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเวอร์บอทไปครั้งนึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดช็อตที่ดีแหละนะครับก็ระยะสั้นตอนที่มันโอเวอร์บอทเนี่ยมันก็ถอยลงมานะครับแล้วขึ้นมาใหม่แล้วเป็นไดเวอร์เจนต์แล้วค่อยปรับลงมาใหม่นะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยโอเวอร์บอทก็น่าจะเป็นจุดช็อตได้สำหรับตัวเงินบาทหรือใครจะรอไดเวอร์เจนต์ก็ได้นะครับก็เลือกได้2แบบสำหรับค่าเงินบาทว่าจะเล่นยังไงดีนะครับส่วนยูโรดอลลาร์นะครับก็ 1.6 ก็เป็นแนวรับที่เราให้ไว้เมื่อวานนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเราก็มองว่า 1.6 เนี่ยเป็นแนวที่เปิดลองได้นะครับเพราะว่าตัวของอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยก็เป็นลักษณะของ bullish divergence ขึ้นมาละสำหรับตัวของยูโรดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินเยนเนี่ยมันก็ปรับตัวขึ้นแหละนะครับเป็นการทำ high แล้วก็มีโอกาสจะเกิด bearish divergence แต่ว่า candlestick มันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรมากนะครับก็เน้นเป็นลองยูโรดอลลาร์หรือว่าตัวเงินบาทเนี่ยให้มันขึ้น overbought นิดนึงเนี่ยช็อตพวกนั้นน่าจะดีกว่านะครับสำหรับเซกเตอร์โรเตชันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะตลาดมันปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีหุ้นไม่ได้มีกลุ่มไหนที่วกมาในโซลิดดิ้งเท่าไหร่นะครับล่าสุดก็ที่วกมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของปิโตรเคมีนะครับเรามาที่หุ้นแนะนำเลยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแนะนำวันนี้ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ AP นะครับ AP เนี่ยอยู่ที่โซนของแนวรับหลักพอดีนะครับที่ผมใช้คำว่าเป็นแนวรับหลักเพราะว่า AP เนี่ยแนวตรง 8.5 เนี่ยมันคือ neckline ของรูปแบบ inward head and shoulder ในรอบก่อนนะครับตอน AP ขึ้นแรงเนี่ยคือ break neckline เส้นนี้ขึ้นไป inward head and shoulder นะครับดังนั้นเวลามันถอยกลับมาเนี่ยแถวประมาณ 8.5 หรือ 8.55 เนี่ยมันก็เลยเป็นโซนของแนวรับนะครับอินดิเคเตอร์ก็โอเวอร์โซแล้วเหมือนกันนะครับก็คาดหวังการเกิดรีบาวด์ได้เป้าหมายคือ9บาทและ 9.25 stop loss ถ้าต่ำกว่า 8.35 นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ ITC นะครับตัวนี้ก็ลงมาถึงโซนแนวรับแล้วนะครับก็มีคำถามเข้ามาตั้งแต่ตอนปลายสัปดาห์ที่แล้วละที่มันไหลลงมาแรงๆนะครับเราก็ให้รอดูที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่น่าจะทำหน้าที่เป็นโซนของแนวรับนะครับเดี๋ยวขอปรับอินดิเคเตอร์นิดนึงนะครับมาดูที่ตัวของ stochastic นะจะเห็นว่า ITC เนี่ยลงมาที่แนวรับของเส้น200วันนะครับ stochastic ตัดขึ้นในเขตของ oversold candlestick เกิดรูปแบบของ hammer ดังนั้น ITC เนี่ยเราก็คาดหวังการเกิดรอบ technical rebound แนวรับ 21.4 stop loss ถ้าต่ำกว่า 20.9 นะครับเป้าหมายคือ 22.2 แล้วก็ 22.6 สำหรับ ITC นะครับถัดมานะครับจะเป็นตัวของ SCGP นะครับ SCGP ก็เป็นหุ้นที่มีคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะราคามันก็ปรับตัวลงมาแรงแหละนะครับแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีจังหวะอะไรให้เข้าไปหน้าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มจะเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสัญญาณอะไรที่ทำให้ SCGP เนี่ยเริ่มกลับมาเล่นได้นะครับก็คือเรื่องของแกปนะครับคือเรื่องของแกปคือการปรับตัวลงมารอบล่าสุดเนี่ยมันมีการเปิดแกปตรงนี้ลงมาเนี่ยจะเห็นว่ามีแกปตรงนี้ลงมานิดนึงนะครับคือเวลามันเปิดแกปลงมาเนี่ย
เราก็ต้องประเมินว่ามันคือแก็ปอะไรนะครับซึ่งการที่มันลงมายาวขนาดนี้มันก็มีโอกาสที่ว่าแก็ปเนี้ยมันน่าจะเป็น exhaustion gap นะครับแล้วเมื่อวานนะครับมันก็มีหางเนี่ยที่ดันขึ้นไปปิดแก็ปได้ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็น exhaustion gap นะครับดังนั้นเวลาเกิด exhaustion gap ในฝั่งของการลงเสร็จเนี่ยมันก็ควรจะเข้าสู่รอบของ technical rebound นะครับ stochastic ก็อยู่ในโซนต่ำแล้วก็กำลังจะตัดขึ้นนะครับเราก็มองเป้าหมายของการ rebound ที่24แล้วก็25นะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นการรีบาวในขาลงนะครับคือเราก็มองว่าไม่เกินเส้น20วันสำหรับ SCGP แนวรับ 22.7 stop loss ถ้าต่ำกว่า 22.3 นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ต100ตัวแรกเป็น AIT นะครับ AIT ก็จะเป็นเรื่องของแก็ปเหมือนกันนะครับคือก่อนหน้านี้อาจจะเปิดแก็ปขึ้นไปแรงนิดนึงคือตรงนี้นะครับที่มันฟอร์มไซด์เวย์เสร็จปุ๊บปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นการเปิดแก็ปแต่มันไม่ใช่เบรกเวย์นะมันก็เลยถอยลงมาปิดการที่ลงมาปิดแต่มันไม่ต่ำกว่าเส้น200วันเนี่ยเราก็ยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวรับ 4.26 stop loss ถ้าต่ำกว่า 4.18 เป้าหมายคือ 4.44 แล้วก็ 4.54 ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Warwick นะครับ Warwick เนี่ยก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยฟอร์มแพทเทิร์นนี้นะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เบรกขึ้นมาก็เลยฟื้นขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับจากประมาณ 3.6 เนี่ยขึ้นมาประมาณ 4.16 นะครับแต่เวลามันขึ้นมาต่อเนื่องแล้วไม่ได้พักเนี่ยมันก็ควรจะต้องเกิดการพักตัวลงมาบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมันก็พักลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะครับแล้ว candlestick เกิดเป็นรูปแบบของ hammer นะครับเราก็เลยมองว่ามันก็เป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อละนะครับเพราะภาพใหญ่มันคือการเบรกสามเหลี่ยมย่อมาที่เส้น20วันแล้วเกิดแรงซื้อเนี่ยมันก็เป็นจุดในการเก็งกำไรอีกครั้งนึงแนวรับ 3.8 stop loss ถ้าต่ำกว่า 3.68 เป้าหมายคือ 4.04 แล้วก็ 4.2 สำหรับตัวของ Warwick นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ Buff นะครับ Buff ก็ซึมลงมาแรงเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนของแนวรับแล้วล่ะนะครับประมาณช่วง 13.2 เนี่ยก็เป็นแนวรับที่เราคาดหวังจะเกิดรอบ technical rebound ได้นะครับเพราะเราตีเป็น channel เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็อยู่ที่กรอบล่างนะครับก็เลยมองรีบาวด์ได้สำหรับเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายหลักคือกรอบบนแหละ 14.5 นะครับแต่ระหว่างทางก็จะมี14เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับแล้วก็ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่าช่วง 12.70 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมาก็มาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามแป๊บนึงนะผมรอคำถามแป๊บเดี๋ยวผมขอเปิดในมือถือนะพอดี iPad ผมคำถามไม่ค่อยขึ้นอีกละนะครับโอเคนะครับก็ตัวแรกนะครับเป็นตัวของCPO นะครับเป็นตัวของ CPO สำหรับ CPO เนี่ยก็ผมว่าก็เป็นจังหวะรับแหละนะครับเพราะ CPO แถว63เนี่ยมันก็เป็นโซนของแนวรับนะครับดังนั้นทุน 66.5 นะครับถามว่าถัวดีไหมก็ถัวได้นะ 66.5 มันก็ไกลนะครับคือมันคือกรอบบนดังนั้นลงมาที่กรอบล่างเนี่ยมันก็ถือว่าถัวได้สำหรับตัวของ CPO นะครับก็โซนประมาณแถวนี้ได้เลยนะครับส่วน Jmart นะวันนี้หลุดเส้น200วันอย่างเงี้ยครับไม่ดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ตัวไหนหลุดเส้น200วันก็ต้องรอไปก่อนสำหรับตัวของ Jmart นะครับก็ควรจะต้อง stop loss ไปก่อนแหละนะครับการที่มันหลุดต่ำกว่าเส้น200วันนะครับส่วน TEGH นะครับทุน 3.38 นะครับจะคัดลอสบางส่วนดีไหมนะครับเราก็ต้องพยายามประเมินนะครับว่ามันหลุดพวก up trend หรือเปล่านะครับก็เห็นว่ามันหลุดอัพเทรนลงมาก็อาจจะสต็อปบางส่วนก็ได้นะครับแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเทียบกับกลุ่มยางตัวอื่น TGS ผมว่ามันก็ดูแข็งแรงกว่านะเพราะอย่าง STA อย่างเงี้ยมันหลุดเส้น200เนี่ยแล้วมันทำ lower low ลงมาอย่างเงี้ยนะครับสังเกต candlestick เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแย่กว่าแต่ TGS เนี่ยมันก็จะแบบหลุดแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดทำ low ใหม่อย่างเงี้ยทำให้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบหลุดแบบ error แล้วก็ดึงกลับนะครับถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ส
ต็อปบางส่วนก็ได้นะครับตัวถัดมานะครับก็มาที่ตัวของBH นะครับ BH ก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับปรับตัวลงมาแรงแต่ตรงเนี้ยผมว่าก็ใกล้โซนแนวรับแล้วแหละ214เนี่ยถ้าลงมาถึงผมว่าก็ลุ้นรอบของการกลับตัวได้นะครับคือเนื่องจากวันนี้นะครับเนื่องจาก market bet มันเริ่มเข้าสู่โซนของการเกิดแพนิคละหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นจังหวะในการรับเก็งกำไรนะครับส่วน JMT นะครับยังไม่หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้าคัดไปแล้วก็ต้องซื้อคืนแถวเส้น200วันแหละนะครับใช้เส้น200วันเนี่ยเป็นคีย์หลักเลยถ้าต่ำกว่าก็คัดนะครับถ้าเกิดกลับมายืนได้ก็ซื้อคืนสำหรับ JMT ก็เล่นประมาณนี้ไปนะครับส่วน SPRC นะครับอันนี้มันลงมาทำ lower low นะครับลงมาทำ lower low คือถ้าเกิดเลือกได้เนื่องจากว่าโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าตลาดมีโอกาสจะรีบาวนะครับแต่ถ้าเลือกได้เนี่ยเราพยายามเลือกเล่นในหุ้นที่มันย่อลงมาแล้วมันไม่ทำ lower low ดีกว่านะครับคือพวกทำ lower low ถามว่ามีโอกาสจะรีบาวไหมมันก็มีโอกาสจะรีบาวแหละแต่ว่า structure โดยรวมเนี่ยมันอ่อนกว่าตลาดนะครับแถว6บาทก็อาจจะมีรีบาวนะครับแต่คงแนวต้านไม่ไกลก็ 6.4 6.5 สำหรับ SPRC นะครับส่วน MBK นะครับ MBK เนี่ยจริงๆผมก็ดูอยู่นะครับแต่มันก็ยังไม่ถึงแนวรับนะครับมันขาดไปนิดเดียวนะครับอัพเทรนเนี่ยอยู่ประมาณช่วง 18.5 ถ้าถอยลงมาถึงก็จะเป็นจังหวะรับกินกำไรได้สำหรับ MBK นะครับส่วน SYMC นะเมื่อวานนี้เราก็ให้เป็นหุ้นเก็งกำไรเชิงเทคนิคไปละนะครับถ้าซื้อไปแล้วก็ถือต่อนะครับเพราะว่าเราก็ให้แนวรับไว้แถวประมาณเส้น200วันหรือแถวกรอบล่างเนี่ย8บาทก็เป็นกรอบล่างนะครับโดยรวมเนี่ยมันยังถือเป็นไซด์เวย์อัพอยู่สำหรับ SYMC นะครับบาฟคุยไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วน HANA นะครับมันจ่อหลุดโลนะครับดังนั้นหุ้นลักษณะแบบนี้นะครับคือผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับการจะเล่นรอบรีบาวด์เท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกับ KCE นะเพราะมันโครงสร้างมันหลุดโลลงมาแล้ว KCE เนี่ยหลุดมาก่อนนานมากด้วยนะครับดังนั้นถ้ารีบาวเนี่ยมันก็รีบาวลงนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าถึงแม้ตลาดจะมีโอกาสเกิดรอบรีบาวแต่ก็อยากให้เล่นหุ้นที่มันไม่ได้ทำนิวโลนะครับสำหรับตัวของเมดิสนะครับทางเทคนิคเรายังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดชัดนะครับก็ยังเป็นการทำโลเวอร์โลลงมาต่อเนื่องนะครับก็ยังไม่มีจังหวะให้เก่งกำไรในเชิงเทคนิคนะครับส่วน AWC นะครับ AWC ก็ปรับตัวลงมาแรงนะครับหลังที่ไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหุ้นที่แบบเทสเส้น200วันแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับแต่เวลาลงมาระดับนึงเนี่ยมันก็มีโซนของแนวรับแหละอย่าง AWC เนี่ยแถว 3.4 เนี่ยผมว่าก็รับได้นะครับจะเห็นว่าหุ้นที่เราคิดว่าลงมาแล้วมันน่ารับเนี่ยมันจะต้องไม่หลุดโลเดิมนะครับแล้วลงมาแถวโซนพวกแนวรับระหว่างทางอะไรเงี้ยพวกนี้จะน่าเล่นมากกว่าก็รับประมาณ 3.4 ได้นะครับส่วนแนวต้านก็ 3.6 แล้วก็ 3.8 สำหรับตัวของ AWC นะครับ AI นะครับก็ภาพทางเทคนิคเนี่ยมันยังไม่ถึงแนวรับนะครับคือถ้าเราเทียบ ITC เนี่ยที่เราบอกว่ามันถอยลงมาแล้วเส้น200เนี่ยเป็นจังหวะรับนะครับส่วน AI ก็ต้องรอไปก่อนนะครับจนกว่ามันจะแตะค่าเฉลี่ย200วันนะครับสำหรับ AI ส่วนมิ้นก็เป็นหุ้นแนะนำเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยจะเหวี่ยงบ้างตอนที่งบออกช่วงเที่ยงนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าทุกอย่างมันยังเหมือนเดิมนะครับก็คือแถวเนี้ยนะครับเราเมื่อวานมิ้นเราใช้ RSI นะครับก็คือเรายังมองว่าแถว26เนี่ยมันคือแนวรับนะครับเพราะว่ามันเป็นการเกิดลักษณะของ bullish divergence นั่นเองสำหรับตัวของมิ้นนะครับส่วน Origin นะครับอันนี้ยังไม่มีสัญญาณรับนะครับเพราะลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแนวรับมันก็เป็นโซนกว้างๆ Candle ก็ไม่กลับตัว RSI ก็ยังไม่ Oversold ก็รอไปก่อนเลยนะครับส่วน LTS นะครับอันนี้มันไปเกิด Bearish Divergence ที่โซนด้านบนนะครับก็เลยถอยลงมานะครับเวลาตัวที่มันเป็น Sideway Up เนี่ยพยายามตีเป็น Channel รอไว้นะครับว่าลงมาตรงไหนมันคือแนวรับนะครับ LTS แนวรับคือ11.2 นะครับสำหรับตัวของ LTS ถ้ามีทุน11ก็ยังถือได้นะครับสำหรับตัวของ CP Extra นะครับอันนี้ก็ไซด์เวย์อัพเหมือนกันนะครับเป็นไซด์เวย์อัพเหมือนกันก็กรอบก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้แนวต้านก็คงเพิ่มขึ้นจากของเดิมนะครับของเดิมมันแนวต้าน 35ตอนนี้แนวต้านก็ประมาณ 36.75 ถึง 37สำหรับตัวของ CP Extra นะครับ
ถัดมาก็ติดล้อนะครับติดล้อก็คงมองการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์แหละเพราะตรงนี้มันก็ลงมาที่โซนของแนวรับละนะครับแล้วก็เริ่มมีหางที่โซนด้านล่างเนี่ยขึ้นมาหน่อยนึงละนะครับดังนั้นก็คาดหวังการเกิดรอบรีบาวด์นะครับส่วน BH เราคุยไปแล้วนะครับเอราวันบ้างดีกว่านะครับสำหรับเอราวันเนี่ยจริงผมอยากให้มันหลุดโลมานิดนึงนะครับเพื่อจะอ่านไดเวอร์เจนต์นะครับก็ให้มองภาพไปคล้ายตัวของมินท์แหละนะครับมันก็หุ้นในกลุ่มเดียวกันนะครับแพทเทิร์นมันก็ทรงมาคล้ายๆกันนะครับหรือหลุดโลนิดนึงเนี่ยมันน่าจะเกิดไดเวอร์เจนต์ให้เก่งกำไรได้สำหรับตัวของเอราวันนะครับ KCE นี่เราคุยไปแล้วว่าขาลงอยู่แล้วนะครับส่วนTU นะครับ TU รอบที่แล้วเราโดนเบรกหลอกไปนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเราให้แพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปนะครับสามเหลี่ยมไปเนี่ยเราเห็นเบรกเราก็เลยคิดว่าโอเคน่าจะเป็นการเบรกขึ้นแต่สุดท้ายเนี่ยขึ้นไม่ไหวนะเป็นฟอลเบรกอีกแล้วนะครับ TU ในหลังๆนี่ฟอลเบรกบ่อยเหมือนกันก็คือเคยฟอลเบรกลงตรงนี้นะฟอลเบรกขึ้นตรงนี้มาฟอลเบรกตรงนี้อีกแล้วนะครับนี่ก็หลุดลงมานะครับคือเราไม่รู้หรอกว่ารอบนี้จะเป็นฟอลเบรกหรือเปล่าแต่ว่ามันหลุดลงมาเนี่ยยังไงก็ต้องก็ภาพก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสำหรับตัวของ TU ถ้ารีบาวเนี่ยเราไม่พ้น 14.7 เนี่ยมันก็ยังเป็นการรีบาวเพื่อลงมาอยู่สำหรับตัวของ TU นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของ Tesco แล้วกันนะครับสำหรับ Tesco เนี่ยภาพมันคือสามเหลี่ยมนะครับมันคือสามเหลี่ยมดังนั้นเวลาเก็งกำไรเนี่ยมันก็ต้องเล่นเรื่องของการ break out แหละนะครับแต่ Tesco เราก็เจอ fall มากันหลายรอบเหมือนกันก็แถวนี้เหมือนหลุดด้านล่างนะครับแถวนี้เหมือนพยายามเบรกด้านบนแต่ก่อนหน้าเนี่ยมันอาจจะเพราะว่าตอนนี้มันฟอร์มสามเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปลายสามเหลี่ยมแต่ตอนเนี้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นปลายสามเหลี่ยมละดังนั้นโอกาสจะเบรกเอาท์จริงๆเนี่ยน่าจะมีเยอะขึ้นนะครับดังนั้นตัวของ Tesco ถ้าผ่าน 18.5 ได้ก็น่าจะเป็นภาพของสัญญาณบวกนะครับเป้าหมายก็19.5นะครับคือถ้าเกิดเปิดไม่ได้เกิน 18.5 มากเกินไปอันนี้ก็ยังแบบ follow buyขึ้นไปได้เพื่อไปรอเป้าหมายที่19แล้วก็ 19.5 นะครับก็โดยสรุปสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับเรามองว่าดาวไซด์จำกัดมากแล้วนะครับเบรดมันเข้าสู่ panic sale แล้วนะครับแต่เวลาเลือกเก็งกำไรเนี่ยพยายามหนีหุ้นที่มันทำ new low ไปก่อนละกันเพราะว่าหุ้นที่ทำ new low เนี่ยถ้ามันรีบาวเนี่ยมันก็น่าจะรีบาวได้น้อยกว่าตัวที่มันยังไม่ได้ทำ new low นะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานได้ต่อนะครับแล้วจะเจอผมได้ใหม่ก็วันพรุ่งนี้เลยนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม See First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ